ัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค5รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดแพร่กับผมนายชิชรกชุมพลผู้อำนวยการส่วนป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต5ในนามคณะผู้จัดการอบรมขอกราบขอบคุณท่านประโลมทองเต้าอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค5รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงที่ได้โปรดกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตประจำปีพุทธศักราช2564การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อข้อที่หนึ่งครับการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมให้ประชาชนการทุจริตและประพฤติมิชอบครับข้อที่2ครับเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อบูรณาการและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการทุจริตในภาครัฐเขต5ท่านพิเศษก่อนสารอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ท่านประธานองค์กรเครือข่ายรวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านกระผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ2564หลักสูตรเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริตรุ่นที่2ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต5ในวันนี้ตามที่คณะผู้จัดการฝึกอบรมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้จะเห็นได้ว่านะครับโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลแก้ไขปัญหาการทุจริตในการป้องกันเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อบูรณาการและสร้างความร่วมมือและการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่างๆต่อตลอดจนถึงได้ทราบถึงรูปแบบให้เกิดความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์และว่าประเทศของเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการทุจริตนะคะทุกประเทศเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันถูกยกให้เป็นเรื่องสำคัญระดับโลกดังนั้นเนี่ยจึงเกิดองค์กรจึงขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศนะคะองค์กรนี้เนี่ยเป็นองค์กรอิสระนานาชาตินะคะตั้งขึ้นที่ประเทศเยอรมันนะคะความสำคัญของประชาชนในการที่จะเป็นผู้ป้องกันงบประมาณของรัฐเงินภาษีของราษฎรแล้วก็ผลประโยชน์ที่ตกแก่ท้องถิ่นนะครับของเราเป็นหลักเพราะนั้นเราจึงเกิดโครงการนี้เพื่อสร้างเครือข่ายที่ถาวรนะครับเราเริ่มโครงการนี้นะฮะอย่างเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการป้องกันเชิงลุกเพื่อให้เกิดการทุจริตเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเดียวที่เป็นความหวังรัฐบาลนะครับการที่จะไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้หรือลดลงหรือหยุดหรือยับยั้งนั้นต้องเป็นภาคประชาชนต่อไปดำเนินการในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งถือว่าเป็นมะเร็งร้ายของสังคมและเป็นภัยของความมั่นคงด้วยนะครับเนื่องจากว่าทุจริตมากๆเศรษฐกิจก็แย่นะครับประชาชนก็ย่ำแย่เพราะฉะนั้นแล้วคาดหวังว่าผมมุ่งหวังจริงๆเลยว่าโครงการนี้มีภาคประชาชนเป็นหลักนั้นจะช่วยป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ครับ